สวัสดีครับ FC กับตันแปะทุกท่านครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะครับดอกยางกับตันแปะไม่ค่อยดีนะครับแหกโค้งกันอีกแล้วเมื่อคืนโอ้โหนะครับ2วันแล้วนะครับไม่น่าจะเกินนี้ไปหรอกนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าตื่นเช้าเปลี่ยนดอกยางเอารุ่นที่มันรีดน้ำรีดฝนดีที่สุดละนะครับวันนี้ไปดูโปรแกรมฟุตบอลเฮ้ยโปรแกรมฟุตบอลมันน้อยว่ะดูว่าบางเป็นฟุตบอลนอกกระแสเอาง่ายๆนะครับเป็นฟุตบอลนอกกระแสนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนดอกยางมาแล้วเกาะหนึบอย่างแน่นอนวันนี้ไม่มีการแหกโค้งอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าโปรแกรมฟุตบอลวันนี้อาจจะดูน้อยนะครับแต่ก็ยังมีมาฝากข้อมูลอาจจะไม่แน่นเหมือนลีกใหญ่ๆแต่กัปตันมีทีมงานที่อยู่ต่างประเทศส่งข้อมูลมาให้มาวิเคราะห์พิจารณาประกอบกับการตลาดลูกหนังโลกอัตราความเสี่ยงการน่าจะเป็นวันนี้เมื่อวิเคราะห์พิจารณาแล้วนี่คือ2ทีมที่กัปตันคัดมาให้นะครับห้ามพลาดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามครับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้มีมาฝากทุกวันไปที่ฟุตบอลอังกฤษจอห์นสโตนโทฟี่ครับเฮ้ยวันนี้นะครับนี่คือบอลนอกกระแสที่น่าสนใจหนึ่งตัวแรกเลยวันนี้มันสะกิดตาผมซะเหลือเกินกับข้อมูลที่ทีมงานส่งมาให้ครับเลตันโอเรียนวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านอาร์เซนอลครับไม่ใช่ชุดใหญ่ครับแต่เป็นอาร์เซนอล U21 เขาจะบอกว่าผลงานต่างๆยกให้ทางด้านเจ้าถิ่นอย่างเรตันโอเรียนนะครับที่เป็นต่อค่อนข้างเยอะและไปดูนะครับทางหน้าเว็บไซต์ที่มันเปิดมาก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอัตราการต่อเนี่ยมันผันผวนเปิดมา 0.75 รอบแรกมีขยับลงมา 0.5 มีขยับไป 0.75 และพุ่งไปถึง1ช่วงตัวณเวลานี้นะครับณเวลานี้นะครับถ้ามันยังสวิงอยู่อย่างนี้ผมเชื่อมั่นเลยครับว่าเว็บไซต์ไม่โกหกและสถิติข้อมูลที่ผมได้รับมาไม่หลอกอย่างแน่นอนวันนี้เลตันโอเรียนครับจะเก็บ3แต้มในบ้านลุ้นกันว่าจะกดทางด้านอาร์เซนอล U21 ทะลุเกิน2ประตูไหมแค่นั้นเองนั่นคือทีมแรกอีกหนึ่งตัวที่ผมช่างใจอยู่มีชอบ2ทีมมีแบรดฟอร์ดกับทางด้านพอร์ตเวลนะครับแล้วตัวไหนล่ะกัปตันที่กัปตันมั่นใจนะครับผมมองไปที่ทางด้านแบรดฟอร์ดนะครับในการเจอทางด้านนิวคาสเซิล U21 เพราะว่าอะไรนะครับอัตราความเสี่ยงการลงทุนทางหน้าเว็บไซต์มันเปิดมา 0.75 มีขยับไป1และมีเนี่ยแนวโน้มที่จะพุ่งไป 1.25 ค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าผมจะแนะนำผมแนะนำไปที่แบรดฟอร์ด1ช่วงตัวกำลังสวยงามเลยผมการันตีให้ได้เลยว่าแบรดฟอร์ดวันนี้1ประตูกับ3แต้มในบ้านมีแน่ๆนะครับไม่เจ้าก็เจ๊ะเอาง่ายๆเจอกับท่านนิวคาสเซิลซึ่งมันออกมาเล่นทีมเยือนเมื่อไหร่ไม่สู้ดีครับแพ้ราคาทุกรอบแล้ววันนี้ครับนี่คือทีมที่2ที่กัปตันอยากให้เชียร์ซะเหลือเกินครับมองไปที่ทางด้านแบรดฟอร์ดและพอร์ตเวลล่ะครับท่านพอร์ตเวลใครจะหยิบเป็นชุดโครงการ3ก็ได้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ให้เลือกเอามา2ทีมที่น่าเชียร์วันนี้ผมมองไปที่ด้านเรตันโอเรียนกับทางด้านแบรดฟอร์ดนะครับใครจะพ่วงพอร์ตเวลไปก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยกันละกันลงทุนกันยังมีความอันนี้นะมีเขาเรียกว่าวิจัยหันกันละกันนะครับโปรแกรมฟุตบอลมันน้อยช่วงนี้นะครับก็เอาแบบสนุกเฮฮากันไปก่อนนะครับในรอบต้นเดือนนี้นะครับดูบอลกันยังมีความสุขนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ